ก่อนดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะทุกคนเนาะโอ้งาม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 ลาวเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือธนาคารกรุงศรีเลยทุกคนเด้อมีซอยลาวเนาะเห็นนะทุกคนได้แล้วเรียบร้อยอันนี้25,000นะอูนเนาะลองเบิ่งอันนี้กันนะแซ่บบ่ครับกินอันนี้บ่แล้วเด้อวะแหม38โอ้แต่แซ่บอยู่สบายดีทุกคนสบายดียามค่ำคืนนะทุกคนน้องมื้อนี้ตัวสิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศยามค่ำคืนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนเนาะซึ่งเส้นทางข้างหน้านี่ก็สิเป็นเส้นทางโพนสะอาดนะทุกคนเนาะอยู่เบื้องขวามือเฮานี่ก็สิเป็นธนาคาร ICBC นะทุกคนเนาะอยู่บริเวณไฟแดงนี่เนาะนี่ตอนนี้นี่ตุ้ยกำลังสิเดินทางไปบริเวณแถวๆแคมป์ของทุกคนเนาะสิไปแถวๆแคมป์ของพาทุกคนไปเบิ่งธนาคารไทยอยู่ในลาวนะทุกคนอยู่เส้นนี้แหละเนาะว่าสิมาบรรยากาศในยามค่ำคืนแดนเนาะเพราะว่าช่วงตอนสวยฮ้อนฮ้อนทุกคนเนาะอันนี้เป็นธนาคารจีนธนาคาร ICBC เนาะใหญ่เด้อทุกคนเด้อตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าก็สิเป็นประตูไซเด้อทุกคนเด้อสิพาทุกคนไปชมถนนเขาเอื้นถนนอย่างความถนนล้านสร้างสิว่าลืมละเขาจะเอื้นว่าถนนล้านสร้างเนาะแต่ว่าอยู่ข้างหน้าพุ่นงามงามเนาะทุกคนเนาะถนนเส้นนั้นอธิบายกับเป็นเส้นถนนที่แบบเส้นที่งามที่สุดในประเทศลาวเลยแหละเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้นี่ก็บรรยากาศยามค่ำคืนอยู่บริเวณประตูไซนี่ก็ถือว่านักท่องเที่ยวน่าจะมาหลายพอสมควรเนาะทุกคนบ่ได้มาเที่ยวบรรยากาศยามค่ำคืนอันนี้โดนดุแล้วทุกคนสมัยนั้นตัวสิมาขี่รถถีบมาคนเดียวเนาะขี่มาแต่ดอนนุ่นบ่ได้ทุกคนขี่มาแต่เฮือนพุ่นแหละมาขี่รถมาพี่เนาะเลิกคงเฮือนมาตอนแรงๆเนาะกูและออกมาคนเดียวปั่นออกมาเนาะจับโปเกมอนเป็นน้ำโอ้ยจะเป็นมวลทุกคนเอ้ยสมัยนั้นแท้เลยชีวิตบ่ต้องได้มาคิดอย่างหลายบ่ต้องได้มาเฮ็ดอย่างหลายคือเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนมันแบบใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็เฮียนแล้วก็ใช้ชีวิตเฮียนแล้วก็ใช้ชีวิตในชีวิตก็คือมีแต่เฮียนทุกคนแล้วก็กินแล้วก็อยู่มันเลยแบบมันบ่คือเดี๋ยวนี้น่ะทุกคนความคิดชอบมันหลายความคิดมันก็เข้ามาในหัวหลายเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดอีหยังก็คือว่าแบบบ่มวลคือตะกี้เฮ็ดอีหยังกับบ่มวลคือตะกี้ของเฮาไปซอบมันเพิ่มขึ้นสูงหลายโพดเนาะนี่อันนี้ก็คือประตูไซในยามค่ำคืนนะทุกคนเนาะเขาเจ้าได้มีการมาชมแหละทุกคนเขาเจ้าก็สิมาเปิดน้ำพุนำทุกคนเอ้ยอยู่นี่เนาะเปิดน้ำพุมีคนมามีนักท่องเที่ยวมาหลายเนาะทุกคนยามค่ำคืนอันนี้ก็งามไปเติบได้ทุกคนเนาะคงบางคนก็มาออกกำลังกายบางคนก็มานั่งลิ้นชิวๆไปเนาะนี่บางคนก็มานั่งสบายๆรถจะจอดอยู่นี่เนาะน้ำพุเขาจะก็เปิดขึ้นแต่ว่าเสียงเพลงค่อนข้างไหลด้วยน้องนี่คุณสาวเขางามคนเขาจะสิเปิดเพลงลาวแล้วกันประกอบกับจังหวะเสียงเพลงนะทุกคนเนาะเฮ้ยเขาจะจอดได้เป็นตัวกับสิจอดนี่ในหนึ่งก่อนนี่ดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะทุกคนเนาะโอ้งาม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 ลาวเปลี่ยนไปงามแท้นะทุกคนเนาะประตูไซในยามค่ำคืนแล้วก็มีน้ำพุไปพร้อมโอ้ยคลาสคลาสนะทุกคนเด็กน้อยผู้ใหญ่เขาเจ้ากับมาไหลได้นอนบางคนกับคนที่แบบว่ามาแตกจากต่างแข่งแน่คนมาจากต่างแข่งแน่เด็กน้อยพาลูกพาเต้ามาเที่ยวเบิ่งน้ำพุแดนะทุกคนโอ้ยยานเสียงเพลงทุกคนเนี่ยบัดเอาอันนี้ขึ้นแล้วจ้อยบับเนาะมืดกรึบเลยเนาะพาลูกพาเต้ามาเที่ยวในยามค่ำคืนบางคนที่แบบว่ามาแต่ต่างแข่งบางคนกับมาแต่ต่างประเทศนะทุกคนเนาะมาบ่ได้เห็นบ่ได้เที่ยวชมแบบนี้โดดคนกับสิมาเบิ่งบรรยากาศยามค่ำคืนนี่กันเนาะเล็กๆน้อยๆมีชาวต่างชาติมาหลายเด้ทุกคนอือชาวต่างชาติเนี่ยมาเราหลายๆเนาะเดี๋ยวกล้องนี่ก็อยากมัวแน่เนาะไปทุกคนเดินทางไปทางหน้าต่อดีกว่าเนาะโอ้อันอาจารย์ให้เว้ยบ่ได้ไปจอดชมนิดนึงนะทุกคนเนาะจอดชมนิดนึงแล้วก็ไปแล้วนี่มีบริการรถก็รถอย่างว่ามันสบายๆนะทุกคนเนาะประตูไซยามค่ำคืนถือว่าอากาศนี่ก็ถามมาฮ้อนบ่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มธรรมดาแล้วเนาะอูเนาะนี่
แงนแต่ก็พอได้อยู่ยามนี้ก็ได้คือส่วงทั่วไปแหละแต่ว่าส่วงเมื่อกี้นี่ฮ้อนฮ้อนฮ้อนจนสิตายทุกคนได้ฮ้อนจนสิตายอลีนี่ถนนอันนี้ทั้งหน้าเที่ยวเห็ดก็คือถนนลานสร้างนะทุกคนเนาะอันนี้คือถนนลานสร้างเด้อให้ดีๆครับข้าเห็ดเบี้ยอยู่วะมาวะมีทั้งสองอันก็ได้มันบ่อีตุ่นค่อยโอ้มีรถจักรมาตายแล้วไปทางไหนดีน้อวันนี้เนาะขาบังคับรถอยู่ทุกคนโอ้คันนี้แมปใส่อยู่แมปใส่อย่างน้อเนาะอันนี้ก็คือธนาคารเวียดนามนะทุกคนเนาะธนาคารยูเซนนี่นี่ก็โอ้บอกไกลไล่ทุกคนธนาคารมีทั้งธนาคารไทยธนาคารเวียดเต็มนี่เนาะปีแท้นี่ต้องในย่างทุกคนเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่แบบว่างามที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้นะทุกคนเนาะมีการประดับประดาโคมไฟนะทุกคนนะมีการประดับประดาโคมไฟแล้วก็เห็นบ่ทุกคนว่าอ้อมข้างนี่บ่มีสายไฟเลยทุกคนเขาจะลงทุนในการเอาสายไฟลงไปในดินเหมือนเนาะทุกคนเนาะไปในพื้นมืดมันคล้ายๆคือประเทศอย่างเนาะรู้สึกว่าบางประเทศเขาจะเอาลงดินเหมือนแล้วได้เนาะไทยก็เอาลงเหมือนกันโอ้ประเทศไทยก็มีแต่บางบอนโอ้บ่ได้มีมืดมีบางบอนสำคัญเนาะคือกันแต่ว่าไทยก็มีอยู่หลายจุดอยู่เนาะทุกคนแต่อยู่เราน่าจะมีแต่จุดเดียวนี่แหละเนาะที่ขาเจ้ามาเฮ็ดอยู่นี่เนาะถือว่างามสมควรถนนนี้ถนนเป็นถนนลานสร้างเนาะมีกันประดับประดาด้วยดอกไฟที่งามสวยสดงดงามเนาะอยู่บริเวณกลางคืนบางคนนี่บ่มีโอกาสได้มาเนาะตัวเลยมาเก็บบรรยากาศกลางคืนให้ทุกคนได้มาชมน้ำกันเนาะตอนนี้กำลังติดไฟแดงอยู่ทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งธนาคารมีธนาคารไทยในลาวได้ทุกคนเดี๋ยวตัวสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะที่จริงบ่ฮู้ว่ามีจักสาขาฮู้เนาะแต่ว่ามีอยู่ทุกคนรู้สึกว่ามีไทยพาณิชย์เด้มีไทยพาณิชย์มีกสิกรไทยอีเพชรอุคัมมีไทยพาณิชย์มีกสิกรไทยอย่างก็ถือว่ามีครบอยู่เด้เนาะใกล้สีเขียวละถ้าไฟเขียวก็นะทุกคนนะเขียวละแต่บางทีก็สิลงไปพาทุกคนไปย่างลิ้นเนาะบางทีเนาะเพราะว่าคันอยู่ในรถก็สิบ่ได้บรรยากาศที่ชัดเจนเนาะที่จริงขี่รถจักรมาคักแต่ว่ารถจักรตัวบ่มีทุกคนเด้รถจักรก็ไปไว้ลองซานพุ่นบ่อยากข้ามกันได้แล้วนี่โดยต้องเข้าเลนขวาไว้อันนี้ก็เป็นธนาคารเวียดนามวะอันนี้ธนาคาร JTB เนาะธนาคารนี่ทุกคนมีธนาคารกรุงศรีเนาะอยู่นี่อันนี้ก็คือธนาคารกรุงศรีเด้อทุกคนเด้อมีอยู่ที่ฝั่งลาวเนาะคล้ายๆคืออยู่กรุงศรีแบงค์คล้ายๆคืออยู่ไทยเลยแหละเนาะเป็นโลโก้เป็นอย่างคืออยู่ไทยเลยทุกคนเห็นบ่กรุงศรีเนาะทุกคนเนาะไปดีๆครับเอ้ยธนาคารมาเลยกรุงศรีแบงค์นะทุกคนโอ้ยอยากได้อ่ะนะอยากถ่ายข้างหน้าเว้ยประมาณนี้อยู่รถถ่ายดิไปเอาได้เลยไปได้เดี๋ยวมันมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวขอวางเอาไปนิดนึงกรุงศรีแบงค์นะทุกคนเนาะอยู่นี่เนาะอันนี้ก็คือธนาคารที่1ธนาคารกรุงศรีก็มีเลยทุกคนเด้ออยู่ในฝั่งลาวเนาะอันนี้เป็น JDB JDB นี่ก็ค่อนข้างนะเขาจะไปซื้อมาทุเรียนมั้ยอยู่ประเทศมานำเข้ามาเล่นตันไทยนะพี่ท่านบอกนี่ไม่ใส่นี่น่าอยู่นี่นะเออไปตัวโล 85,000 มาซั่นแม่นว่ะคีนนี่อย่างก็ร้อยกว่าบาทคีนฟู้ดตอนนี้นี่กำลังเดินทางไปต่อนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเอาเรียนสิวะเบิ่งคนโอ้ทางนี้ก็งามดีเด้เนาะเป็นตึกเป็นอย่างอาคารนี่ก็ถือว่างามสมควรเนาะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นตลาดเซ้าว่าซั่นซะทุกคนโซนตลาดเซ้านะโซนนี้ในยามกลางคืนกับสีงามอยู่เนาะทุกคนจะมาหาบนจอดรถยากเนาะที่ช่วงนี้นี่ทุกคำท้ายทั้งหน้าดีๆจับกล้องให้ก่อนไว้ทั้งหน้านี่ก็คือเป็นธนาคารกสิกรไทยเนาะจับดีๆให้เบิ่งเห็นให้เห็นธนาคารพุ่นดีนี่ดีเดี๋ยวสิบ่เห็นนี่นะโอ้ข้างข้างนี่เมย์ข่อยออกแว่นออกนี่นะอันนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยนะทุกคนเนาะธนาคารกสิกรไทยก็มีเด้อทุกคนเด้อ
อยู่ติดๆกับธนาคารไทยพาณิชย์เลยทุกคนเนาะอยู่บริเวณข้างหน้าเนาะนี่คือสิบก่อนไทยข้างหน้านี่คือสิบเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ถือว่าเป็นแบบโลโก้เดียวกันเลยนะทุกคนไทยพาณิชย์ไอ้ทำไอ้ทำไมมีอันนั้นพ่อมีอันน่ะเขาเอิ้นตะคุดบอกคุดอันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์นะทุกคนนะเออ Exchange MoneyGramแต่ว่าน่ะอยู่นี่นี่ก็คือว่าท่านที่ว่าก็อยู่ในเขตใจกลางกับเขาหลวกไปไหนคนเขตพี่น้องอันนี้ดีใจกลางคนหลวกเลยแล้วก็เป็นเขตที่แบบว่าท่านมีนักท่องเที่ยวมาคนรักที่มาเที่ยวในเขตนี้ทุกคนมาพักอยู่เขตนี้เนาะเป็นเอฟซีตัวที่แบบมาเที่ยวอยู่พี่เพิ่นกะงานกีฬาโอ้มีฮอธนาคารกรุงเทพเว้ยงานกีฬานี่ธนาคารกรุงเทพนี่ตัวก็ใส่บริการอยู่ได้ทุกคนโอ้มีธนาคารกรุงเทพพร้อมเออเนาะทุกคนเนาะมาย้ำกลางคืนที่ก็ได้เห็นได้ทุกคนเนาะธนาคารอยู่นี่รู้สึกว่ามีอยู่นี่มีธนาคารตามที่เห็นมามีธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เนาะทุกคนเนาะธนาคารกรุงศรีแล้วก็กสิกรไทยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันเห็นนะเนี่ยธนาคารอื่นเถื่อแต่ว่าคณะอันนั้นก็คือที่มีอยู่แหละทุกคนแต่ว่าตัวอาจจะไปบ่ฮอทุกซอกทุกมุมว่าซั่นซะเนาะมีฮอดอันน่ะธนาคารกรุงเทพเนาะอยู่นี่ที่ว่ามาเปิดสาขาอยู่ในลาวเนาะมีหลายเลยแหละเนาะธนาคารอยู่นี่ส่วนนักท่องเที่ยวเห็นบ่ข้างหน้าแบบนี้ก็สิมีนักท่องเที่ยวหลายขนาดส่วนหลายเพิ่นสิแบบว่าเป็นไผที่มาเที่ยวอยู่พี่ก็ถือว่ามาพักอยู่แถวนี้เลยทุกคนมาพักอยู่เขตนี้ทั้งหมดเลยเนาะทุกคนเนาะโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเนาะทุกคนเบิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากินบักไก่หลายเนาะโอ้คนคือมาหลายเลยวะแถวนี้สีหอมช่างหน้าหมดตัวโอ้มันบออันนี้เป็นห้องฮันนวดไทยยวนเพิ่นว่าแต่ว่ารถติดแฮงขนาดทุกคนรถติดเอาเทอะว่าบ่ฮู้ว่าตัวสิไปได้จังได๋ฮู้นี่อายเจ๋งจังเลยไปจังได๋เนาะหรือไปรอเข็มของเนาะอายุว่าสิตั้งใจว่าสิขี่รถไปเขตสีหอมทุกคนมึงดูมึงติดแถวว่าสีหอมมันยังไส้มือนี่ต่อแล้วบ่แม่นว่ะมันวีมึงซึ่งก็ไฟแดงต้องได้เลี้ยวไส้ตัวได้ก่อนแมนอยู่บ่รถมันติดอยู่กลางไฟแดงนี่ทางนั้นกลับมาทางนี้ก็ไปทุกคนมาสีหอมหลายเลยวะพี่ลึกใช่วะสีหาบนจอดได้อยู่บนน้องนี่เนาะหูยังบ่ได้ไปเท่าไฟแดงอีกล่ะมาคาอยู่นี่บ่ได้หนิงซ้ำนะตายแท้ของแล้วแม่นอย่างนี้บ่ได้ไปซ้ำโถตายแล้วคักบัดนี่มันได้แหน่งซ้ำโหอะไรวะแล้วกลายเป็นเฮามาคาอยู่นี่ซ้ำถือเขาด่าแล้วนะนี่เอาอย่าเกาอดเกาเยือนถึงสิได้ทอนคำสิได้ไปดอกนั่งลมโอ้หากว่าเห็นหอนั่งลมเขาจะเห็นบอกว่าหอนั่งลมอันนี้มีห้านราเมงอีกอุคำห้านอาหารราเมงลาวาลาวมีเหลืองญี่ปุ่นเอาสรุปแล้วมันเป็นห้านแบบใดนอปิดเร็วนี่บ่จอดรถจะใส่ได้เลยบ่หาโมจอดรถก่อนทุกคนจิเต็มเต็มแท้เขาจอดอยู่หน้านี่ได้ปะวะถือว่าเป็นโซ่ของเฮาทุกคนมาเพราะพอดีรถคันหนึ่งออกนะทุกคนเนาะมีรถออกเขาเลยเสียบซะตอนนี้นี่กาได้เวลาเที่ยวสีหอมเร็วครับกระแลมมันมีเสื้อมีเสื้อนะอยากร้องวะโอ้ยเหยียบขี้ตมเลื่อนมันคุณระบบเจ้าเนี่ย
ฝังปิ้งนี่วะนี่แบบแผ่นไม่ใช่ฝังแผ่นนี่นะบ่คักติเหรอไปมื้อหน้ากันมาซ่าเองโอ้ดิไผเนี่ยสิโชคดีเดี๋ยวมาจอดบ่นี่เนาะโชคดีก็ได้จอดก็ได้จอดเด้อแหมเนื้อก็ยังบ่ปิดมีประจําอยู่ทานนั้นอันนั้นคนก็ยังกินบ่ไกลายอยู่แต่ว่าอาศัยคนรถออกแล้วรถเข้าออกทุกคนเนาะเบิ่งท่านแหมเนี่ยคนยังเต็มอยู่ฮะโทเรียนเท่าไหร่ถ้าต้องไม่นำเข้าที่ต่างประเทศอ่ะจากเจ๊ใกล้เหรอดิจากเจ๊จากเจ๊น้อยเหรอดิแท้ไปวันเว้าให้ฟังอยู่โลนึง 85,000 คนติดรบกวนเช็คเนื้อให้สุกก่อนปาดทุเรียนไม่น่าสิกันเลี้ยงบ่เป็นนี่อันตรายอยู่ดิโอ้เลี้ยงบ่เป็นนี่อันตรายอยู่ดิกินออกมาเลยเงินนะดาวมาเบิ่งน้องพุทธกิโลนี่45ตัว45เฮ้ยเรา85อ๋ออันนี้45ฮะฟังพูด45กูน่ะบ่ค่อยจะกำลังเลือกกันอยู่ไหนน้องบิลลี่น่าจะถึงสุดเลยน้องบิลลี่เจ้าเห็นไหมเสียลายน้องสาวบิลลี่ไปกลับมาก่อนไปนี่อุคำเป็นกล้องระเบียงไปบอกกินแล้วไปไปบอกกินแล้วไปกินแล้วไปแข่งโป๊ะเลยทุกคนไปอุ้มคำโอ้ยเจ็บไปแข่งโป๊ะเลยนะดึงกับผมไปดึงกับผมใหญ่สุดกับผมอยู่ล่ะเดี๋ยวดึงมันไปเอาละแม่ขอว่ายอกสิเอาละแม่ให้ล่ะกินเมื่อกี้ล่ะเอาเมื่อกี้ล่ะไป 108ฮะ 108แล้วสิเอาไหนเอานี่เหรอเอาไปนวยบ่ฮู้กินแล้ววับได้หั่นโอบ่ฮู้เรียกแล้ววับได้หั่นน่ะเอาตัวเขาเจ้าเลือกให้คือสิดีกว่าโทรหาพี่เมฆมั้ยให้เราเลือกให้ไอ้เมฆสร้างเลือกทุเรียนสุกๆคันสีเทียบทุกคนเนาะอันนี้ประมาณโลละ120บาทนะทุกคนเนาะอันนี้นี่คนเข้ามาเต็มหมดแล้วว่ะคุณน่ะผมนํามุงเต็มเลยโลละ120บาทไปบัดกลับยังมาไปคนเหลือหน่อยก่อนเฮ้ยสิสร้างเลือกอยู่อู้คันเอาไปมันหน่วยดิบหน่วยหยังบ่ฮู้ซุบได้น่ะฟุรถกะพอรถเต็มเลยทุกคนซองนี้ซองอันน่ะซนที่แบบสิเป็น4หอมเนาะกะบ่คือตะกี้ล่ะทุกคนตะกี้นี่คักกว่าเนาะแต่ว่าเวลามาเปิดตลาดแล้วเฮ็ดให้เกิดปัญหารถติดเนาะขนาดซ้ำนี่ก็ยังแบบปัญหารถโอ้ยจะกลับมาแล้วมั้ยซ้ำนี่ก็ยังน่ะเกิดปัญหารถติดบ่หลายล่ะเขาเจ้านบเจ้าเลยเห็นบ่คนขับรถเมื่อกี้ดิเนี่ยกุ้งเต้นกับมึงกุ้งโคโยตี้อามิงสีหอมโอ้เป็นตาแซ่บอันนี้จองไงสาวห้ากลางสาวห้าจองไง15น่ากินอยู่ด้วยหรอเกิดขนม15น้าวทุเรียนอีกแล้วทางนั้นก็ได้ทุเรียนอีกแล้วทุเรียนอีกแล้วโอ้ห้าสิบพันลงป้าทีโดคัดเกตส่วนแม่นแล้วนี่อูอันนี้ขายเป็นกล้องเท่าไหร่ขายเป็นขี้ขายเป็นขี้เท่าไหร่ขี้50ประมาณนั่นแหละอันนี้ก็ประมาณเศษปลายหรอกเท่าไหร่หันกันหนาทุเรียนมันใส่กับหุ่มแจ้นะหุ่มแต่ห้านหนาทุเรียน
แต่ว่าอันน้อยๆนี่ครับแพงทุกคนเลยแพงอีดีเลยอันนี้ทุเรียนก้านยาวเนาะทุกคนเนาะพันก้านยาวแล้วแต่คนแต่ละคนเลือกเอานี่อุคำทุเรียนแบบเดาเลือกมากินอ่ะโอ้อันนี้อันนี้คือแพงอันนี้คือแสนสี่อันนี้แสนสี่คุณอุคำเนี่ยในเข้ามาในนี่แหละก็โอเคเลยเนาะกินอย่างก็คือโอเคคักอยู่แต่แซ่บแต่เป็นแต่แซ่บขนาดคนเลยเนาะอันนี้นี่ถือว่าได้ขายดีด้วยมากับมากินไปมากับมากินเนาะอันกินนี่โตที่เป็ดอันนั้นเคยกินกับไอ้แน่เธอหนึ่งเลยก่อนเอ้าคนเดียวบาร์บีคิวก็มีไม้ละ10,000เอ้ยน่ากินได้เลยล่ะเดี๋ยวให้เบิ่งคำว่าต้องความเสียละย่างไว้ขนาดนั้นว่าเอาว่ากินยังไงไก่ทอดน่าแซ่บเลยกินยังอุคามกินยังเร็วบ่งว่าสิเอายังเลยแต่นี่อุคามก็ได้ย่างไปเรื่อยๆย่างแบบมีเป้าหมายไส้กรอกอีสานโอ้เอาวานิโอกินวะหนาหยุ่งเกียวบูอยู่หนาหยุ่งเกียวรูอยู่จะกินทุเรียนว่ะเผาไฟกินอย่างเนาะฮะก็อยากกินอย่างกินอันนั้นนี่เข้าไปไหนไส้กรอกไส้กรอกอีสานไปฮะบ่ได้ยินเลยเว้าอย่างฮู้บ่อยากกินจะบ่เอาเอ้ยเขาบ่อยากกินว่าเป็ดจะคือบ่อยากโอ้ยเนาะเสียงเพลงมาเต็มอีกแล้วเหลือเสียงเพลงยังเลยมีลูกสาวลูกชายมานำพร้อมเนาะโอ้เข่ากองขายประเภทเข่ากองก็ดีอยู่ที่ไหนอยู่นี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวตัวสิไปซื้อบาร์บีคิวดีกว่าไปกินบาร์บีคิวไม่ละ10,000เนาะซื้อจากสามสี่ไม่ไปกินอย่างอุคำเออกินเจ้าเก๋าเอ้ยแต่แซ่บแหละเจ้าเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่เอาจอกน้อยน้อยนึงเนาะลองดูใส่อันนี้ไม่อย่างอันนี้บนน้ำหวานเพื่อสุขภาพอ่ะจันบุเคยบุเคยจะเดินนู่นเดินนี่เลยเนาะมันจะเป็นเยลลี่จะเคยกินหรอวะบุเคยลองเบิ้งเนาะจะแซ่บบ่จะเสี่ยวอยู่ในอูเลือกได้จังหน้าวะเลือกเลือกได้จักอันนี่อันน้อยฮะว่าเอาอย่างไรอูเอาลองเบิ้ลเบิ้งไม่เคยกินกินมิกกับมันจะลองเบิ้งกันดีกันท็อปปิ้งขาดในตัวนี้ได้เหลือน้ำมันกับโมก็ใส่หรอกับโมเหลือก็ใส่จะสร้างอันไหนอูครับอันน้อยอันใหญ่อันน้อยอันน้อยเท่าไหร่25ว่าเขาอยากลองกินเบิ้งเลยเชื่อเอาลองลองเบิ้งกันได้อ่ะก็เป็นตาแซ่บอยู่ดิล่ะตัวไอ้อู้จะเอาตัวใดของเพื่อนอยู่ดีเอาปนปนกันมาปนกันทุกอันนะอย่างละหน่อยคือบุคคลเห็นเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นอย่างอันนี้ตัวนี้จะเป็ดกีบี้ฝนนอนอันนี้จะเป็ดมังกรอันนี้จะเป็ดออริจินอลเดี๋ยวจะมาอันนี้คือชื่อจ่าสองของเขาเดี๋ยวแล้วจ่าอันนี้จะเป็นดูบนเขาบนสองอ๋อลองเบิ้งลองเบิ้งกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเย็นส้มเป็นสีเย็นอยู่หรอกคืออันนี้อย่างกับว่านอันนั้นว่านแค่เลยเนาะอุ้นเนาะว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้จระเข้จระเข้คืออะไรครับท็อปปิ้งลูกค้าใส่ตัวไหนใส่ตัวนี้ก็มังโกน่าแซ่บอยู่น่าแซ่บอยู่มาใจอ้าวจริงน่ายุ่งอยู่มาเสียเอาเงินแล้วยิ้มตัวเองควรมู่อยู่เนาะมาเสียเอาเงินแล้วยิ้มจะวออยู่ตัวเองก็มั่วมั่วลงพอดีกันยังไม่รู้ขวานี่ยังขวานหลายเด้อยังอยู่ได้เหรอว่าน้อยกันเลยเนาะตัวใหญ่ว่าจอกน้อยกับใหญ่สมควรอยู่ดิอ
แซ่บให้ข้ากับผงงามเนื้อที่ใส่นะคนมันจะมีประเภทหมักไหมกันทั่วไปเลยหอมดิหอมหมักไหมอยู่คนที่ว่าหมักโมนี่จะอยากเวสไปเยอะเนาะนี่คือว่าได้ขายดีที่คนมามุงเต็มเลยมันน่าแซ่บน่ากินเนาะสองห้าพันต้องลายขั้นตอนนิดนึงฮะไอ้เป็นนักรีวิวอ่ะบอไม่นักรีวิวนักทั่วไปเรียบร้อยต้องลองต้องลองแหมใกล้จีได้ละเรียบร้อยอันนี้25,000นะอูเนาะลองเบิ่งกินแล้วต้องคนก่อนที่กินต้องเอาเงินทอนก่อนเพิ่นว่าอิ่มก่อนว่าเอาเงินทอนบ่ได้เด้อิ่มก่อนอ่านตาเอาเงินก่อนขอบใจเด้อเอาเงินมาจอบสิเซ่สมโศกอีกละเอามาซิมเบิ่งมาซิมเบิ่งก็เล่นไว้กับบ่ได้อีกเล่นไว้ซะเดี๋ยวมาลองซิมเบิ่งเป็นจังได๋เอ๊ะเพิ่นเอาให้2อันอยู่เพิ่นบอกให้คนก่อนเพิ่นว่าก่อนสิกินมันคล้ายๆคือที่เป็นอันนาโอ้มันหม้อน้อยเหรออุ้มคำไปรีเพลงไปเอาไป ไปซอบบนรีเพลงหน่อยนึงเออมองนี่เออซีรีส์ได้อยู่โอ้มืดกึ๊บก่อนนี่ไปบนเก่าเอามืดตึ๊บเลยเอ้ยนี่แหละอุ้มคำนี่แหละเป็นยังไงโอ้โหซีรุซ่าแบบไหนเลยทุกคนนอนอยู่นี่ซีรีส์ลิขสิทธิ์บนไหนกับโอ้โหกันนี่แซ่บอยู่แซ่บเนาะเย็นๆโอ้แซ่บไปหลีทุกคนแล้วบวกกับบางทีมันมีหมกโมมันอย่างมันรู้สึกแบบรสชาติมันดีเด้มันคือที่ระบายท้องได้ดีเว้ยเยลลี่อันนี้กัดถึงน้ำก้อนพอดีแซ่บอีกหอมๆนะอูเนาะแซ่บป่ะโอ้แซ่บหลายแต่ว่าย่านซีลิคติดเดี๋ยวติดในนอนลิขสิทธิ์นี่มานี่นี่แต่บ่ฮู้สิถึกบ่ได้ฮู้นี่ได้เรื่องอยู่แซ่บอยู่ไปเดี๋ยวเขาไปไหนกันไปซอกกันนะเขาอยากกินบาร์บีคิวจะไปกินบาร์บีคิวจัก2ไม้ไปนี่อันนี้กับนี้โดยใส่ถุงเลยนะอันนี้กันแซ่บบุคคำกินอันนี้บ่แล้วเด้อวะแซ่บไปได้นี่เนาะแซ่บที่มีน้ำก้อนเนาะ25,000ที่มันแบบถือว่าราคาเต็มแต่กับโอเคอยู่พอกินอยู่ตัวที่ได้สำนี้ไปเป็นพาดเป็นขั้วมีครบเซตอยู่นี่เนาะแต่แล้วแต่คนที่กินอะไรอันนี้มันอย่างนี้ไข่ปลาหมึกป่ะอุ้ยจะกินบ่อูนี่จะกินบ่ไข่ปลาหมึกก็ได้จะกินกระป้ายนี่ส่วนข้างหน้านี่ก็ยังบ่ทันอันนั้นเดี๋ยวทุกคนเนาะโอ้ข้ามไปยังชิมิสุอ่ะซูซี่ว่ะเอาแล้วไหมกินก็เอาเดี๋ยวบ่ได้กินเดี๋ยวสินายุ่งคนแซ่บๆอ่ะดิแซ่บๆเอาอีกโอ้คำแหม38โอ้ตาแซ่บอยู่นี่จะคำบ่คำ9คำไปขอหาเด้อเดี๋ยวสิใจเอาอยู่นี่แล้วกินอยู่นี่แล้วข้างทางนี่แหละดีละบ่คำเว้ยโหนี่แหละแจ้งบ่มีเสียงเพลงอีกโคตรดีเดี๋ยวอันนี้นี่แซ่บๆบอกเลย
ตอนนี้อยู่ลาวกับทุเรียนแบบกำลังดังไปใส่กันเลยทุเรียนอ๋อยังหูเบาจับก้อนหูจับมือหมดแล้วเกาะสนีเดย์ก่อนวันนึงทำหูเบาเป็นไงอยู่นี่มาเงี้ยอ่ะเจ้าอยู่อันยาเจ้าของอันยาปุ๊บเดี๋ยวสิมันยังใส่มือก่อนมือจะเบิ่งมือก่อนดูไปซื้อไปให้เราได้กินเนี่ยเพราะกินบ่ได้เปล่ากันยําทีนี้มันไข่อันนี้บ่ได้ไปซื้อของกินดีๆไปครับไปไปย่างๆกินบ่ได้ชาบูมองนั้นไปการคันไอ้บัวภาพคนไหนเมื่อกี้กินแซ่บนี่เนี่ยพอกินกี้แบบแซ่บอันนี้อร่อยเนี่ยแล้วมาเล่าเอากินก่อนเนาะกินบ่ได้นะเนี่ยจะกินบ่ได้อุ้ยมองจับมองมาเอามือมาไปจับเห็นมั้ยมาวางที่นี่โอเคแล้วนั่นละบ่เนี่ยจะบ่ได้เผ็ดเสมอภาพดีคนละอันคนละอันดีกินด้วยข้างค่ะที่เหยื่อเนี่ยดีแล้วมันจึงกินแล้วทิ่มเลยเอาอันนี้ค่อยเอานี้ค่อยเค็มนะวันนี้เค็มหรอนั่นน่ะมันก็ละอันเลยเจ๋งไหมจ้าขอกินอันนี้ก็ได้เดี๋ยวรู้ใจอย่างนายยุ่งนี่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือว่าภารกิจพามาเที่ยวเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนเดี๋ยวตัวจะได้เดินทางกลับประเทศทุกคนเด้อมาขยันบ่เศร้านายยุ่งอยู่เนาะเต็มที่แล้วเนาะเดี๋ยวตัวจะได้เดินทางกลับเงินของทุกคนเอาเป็นว่าใครจะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปสองตัวอยู่สองรอบพาร์ลอเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปไปเพื่อคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวไปแปะซื้อทุเรียนทางหน้าหน่อยนึงก่อนเนาะพูดทุเรียนทางไปไล่ซื้อจากหน่วยนึงเนาะผู้คำก็ทีโบป้นดอกบ๊ายบาย